คือนกนะคะลูกสาวเนี่ยเห็นมากับตัวเลยก็คือว่าเป็นหัวใจรั่วหัวใจรั่วค่ะอายุเท่าไหร่คะกี่ขวบคะลูกขวบขวบนะคะหัวใจรั่วเนี่ยมีอาการเป็นยังไงบ้างหายใจไม่ทันหายใจเป็นไงนะคะไม่ทันหายใจไม่ทันหายใจไม่ออกใช่ไหมเป็นมานานแล้วยังเป็นตั้งแต่กำเนิดค่ะพี่กบคะตอนนี้อายุปีที่เป็นแบบ9ขวบ9ขวบอ๋อเป็นตอนเมื่อประมาณตอนนี้10ปีที่แล้วปีที่แล้วนะคะเดือนเมษาอ่ะคุณแม่อาการเริ่มแรกเป็นไงคะก็คือว่าน้องไอเหมือนเป็นวัณโรคเลยค่ะไอตลอดไอจนถึงขนาดว่าเราคิดว่าลูกเป็นภูมิแพ้ค่ะอาการเริ่มแรกมาจากใช่ก็มาจากการไอเนี่ยค่ะพี่กบแล้วเป็นปอดบวมตลอดเป็นทุกปีเลยทำให้หัวใจรั่วไม่ค่ะเราไม่รู้พอเราไปตรวจเราคิดว่าเป็นภูมิแพ้แต่จริงๆแล้วคือเขาหัวใจรั่วรั่ว3เซนแล้วตั้งแต่กำเนิดแต่คุณหมอไม่เคยมีท่านไหนตรวจพบนะคะหลังจากที่รู้แล้วนกทำยังไงต่อก็คุณหมอบอกว่าคุณแม่ถ้าเกิดว่าอย่างนั้นล่ะต้องให้กล้ามเนื้อน้องกล้ามเนื้อหัวใจน้องให้แข็งแรงนะคะแล้วก็เพิ่มน้ำหนักให้น้องหน่อยจากน้องประมาณ22โลเนี่ยให้เพิ่มเป็น25นะคะถึงจะรับการโอเพ่นฮาร์ทได้แต่หลังจากนั้นน่ะนกได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนึงนะคะชื่อว่าฮาร์ทนะคะใช้แบบไหนคะก็คือว่าให้ทานวันละ1ซองค่ะพี่จากนั้นนะคะวัดผล1เดือนนะคะการเต้นของหัวใจลูกนกเนี่ยเปรียบเสมือนคนที่หัวใจไม่รั่วแล้วสามารถรับการโอเพ่นฮาร์ทได้โดยที่น้ำหนักไม่เพิ่มขึ้นแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานฮาร์ทไปแล้วหายใจทันหายใจดีขึ้นยังแล้วเวลาหายใจตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะบอกเพื่อนๆสิคะมันหายใจดีขึ้นไม่หอบแล้วไม่หอบใช่ไหมคะทีนี้หนูกินฮาร์ทวันละ1ซองนะคะคุณแม่รู้สึกประทับใจผลิตภัณฑ์ฮาร์ทยังไงบ้างบอกเพื่อนๆอีกนิดนึงค่ะนะคะผลิตภัณฑ์ฮาร์ทเนี่ยจริงๆแล้วนะคะมันเห็นผลกับครอบครัวของนกจริงๆนะคะแล้ววันนี้น้องบัวเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้ได้โดยที่ว่าไม่จำเป็นต้องทานยาโรคหัวใจตลอดไปแล้วทานฮาร์ทคุมวันละ1ซองนะคะน้องสามารถทำกิจกรรมทุกอย่างได้เหมือนเดิมนะคะแม้แต่ตอนนี้เขาก็คือสอบได้ที่1คือเขาแบบมันเหมือนว่าเลือดเป็นเลี้ยงสมองอะไรเขาดีหมดอะค่ะเราก็เลยรู้สึกประทับใจนะคะค่ะถามกลับไปนิดนึงน้องบัวเนี่ยต้องกินยาตามคุณหมอสั่งไหมคะระยะ6เดือนแรกหลังจากผ่าตัดทานค่ะแต่หลังจาก6เดือนแล้วไม่ได้ทานแล้วค่ะใช้ฮาร์ทอย่างเดียววันละ1ซองขอบคุณคุณแม่แล้วก็น้องบัวนะคะค่ะขอบคุณค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video